สำหรับกำลังใจที่มีให้กันแต่นอกจากกำลังใจแล้วหลายคนแอบยัดจดหมายน้อยมาใส่มือดิฉันนะคะแอบยัดจดหมายน้อยมาให้เชื่อไหมคะทุกจดหมายน้อยที่มาแอบส่งให้กันข้างเวทีเรื่องเดียวกันหมดเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะโดนยัดเงินเพราะฉะนั้นขอลงจากเวทีแป๊บเล่นเกมดีกว่าอยากรู้ว่าณที่นี้ณในเวทีนี้ประกวดกันดีกว่าใครคิดว่าตัวเองได้มากหรือว่าได้ยินมาว่าแถวบ้านได้มากคุณพี่เสื้อสีเหลืองได้ข้างบ้านหรือแถวบ้านได้เท่าไหร่คะแถวบ้านได้500ครับจ่ายแล้วจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วครับหมู่8 500บาทครับผมก็คือส่วนมากก็คือคนของเขาแหละทั้งหมู่บ้านคุณพี่500เท่ากันไหมคะคือเสียในครอบครัวมี5ก็ได้ 2,500 เขาให้อย่างนี้เลยคือเขาทุ่มสุดตัวอ่ะทางนี้เขาให้500ใครให้มากกว่า500บ้างคุณพี่เท่าไหร่คะคุณพี่ได้ยินมาว่าเท่าไหร่คะครับถ้าชนะให้อีก5001,000 บาทให้ทันทีเป็นมัดจำถ่ายรูปแบ๊กถ้าชนะหรอถ้าชนะหรือถ้าเลือกถ้าเขาชนะได้อีก500 1,500 บาทต่อหัวใครให้มากกว่านี้มีไหมอันนี้น่าจะหนักมากแล้วนะ 1,500 ต่อหัวนี่พี่ใช้เงินกี่ร้อยล้านคะเลือกตั้งเนี่ยมีไหมคะมีใครได้ยินว่ามากกว่า 1,500 บาทต่อหัวไหมคะประมาณนี้นะสถิตินี่สดๆจากเวทีนะไม่มีการเตรียมกันนะเอามีอีกมีอีกอ้าวไหนคะให้ใครให้มากกว่า 1,500 มีไหมได้ไหมสูงสุดนะ500สมมุติว่าครอบครัวนี้มี7เสียงคุณเอาไปเลย 3,500 ต่อครอบครัวสมมุติมีเสียง7เสียงใช่ไหมภายในบ้านน่ะมีสิทธิ์ที่จะใช้เสียงหมวกเขาจะใช้บัตรประชาชนแล้วก็เอาอะไรคือเอาบัตรประชาชนไปถ่ายเขาถ่ายเอกสารสรุปว่าคุณพี่ไม่ได้ไปต่อเพราะของคุณพี่ยังแค่500นะของเขา 1,500 นะตัดสิทธิ์นะคุณพี่ไม่ได้ไปต่อละสูงสุดที่เวทีนี้ 1,500 บาทต่อหัวบ้านหนึ่งสมมติมี4คนก็ได้เท่าไหร่ 6,000 นะคะถ้าบ้านหนึ่งมี4คนนี่ได้ 6,000 นี่คือจำนวนเงินที่ลงต่อบ้านนะคะต่อบ้านกลัวไปทำไมหลายคนพูดไปแล้วเดี๋ยวขอเล่นมุกซ้ำนิดนึงแล้วกันแล้วเขาจะทำเพื่อพี่น้องหรือทำเพื่อถอนทุนเขาจะทำเพื่อพี่น้องสามพันหรือเขาจะทำเพื่อถอนทุนถอนให้เห็นว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาที่เขาว่าเขาเข้ามาขอเวลาอภิปรายปราศัยสร้างมิติการเมืองแบบใหม่ขึ้นมาแล้วก่อนหน้านั้นพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคถูกดูหมิ่นดูแคลนมาตลอดครับถูกดูหมิ่นดูแคลนว่าอะไรโอ้ยไอ้พรรคนี้จะรอดหรือมันจะรอดหรือมันทำงานการเมืองอะไรเนี่ยอยู่แต่ในโลกโซเชียลไอ้พรรคนี้มันจะรอดหรือสุดท้ายเอาแต่คนหน้าใหม่ๆไม่ได้มาจากตระกูลการเมืองไม่มีใครเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเลยมาลงสมัครส.ส.พร้อมกันหมด350เขต350คนเฮ้ยมันจะรอดหรือไอ้พรรคนี้มันทำนโยบายมามันโหนึกแต่เรื่องโครงสร้างใหญ่ๆจะปฏิรูปกองทัพอย่างนั้นจะปฏิรูปการเมืองประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างนี้จะลดความเหลื่อมล้ำอย่างนั้นอย่างนี้เต็มไปหมดเฮ้ยมันจะรอดหรือนโยบายมันไม่ขายตรงเลยแต่เนี่ยมันเกี่ยวสิครับเสียงมันปริ่มน้ำเมื่อวานนี้ฝ่ายเขาได้มา251แล้วเดี๋ยวบางทีก็จะลดลงอีกเพราะพวกฝ่ายค้านอิสระก็กลับไปที่เดิมพี่มนทนโพคายอยู่พื้นที่ขยันขันแข็งที่ประเวศสวนหลวงครูจุ้ยคุณธิดารุ่งเรืองเกียรตินี่ก็มือการศึกษาอภิปรายเรื่องการศึกษาจนรัฐมนตรีศึกษายกนิ้วให้คุณแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้แล้วก็มีลักษณะของการรวมศูนย์อำนาจ
ซึ่งมันต้องลงสู่ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ประชาชนในอำเภอในตำบลได้มีส่วนร่วมทุกมิติแล้วแก้ปัญหาร่วมกันนี่คือทางออกแล้วก็จะพบกับพี่น้องวันนี้แล้วครับตบมือขอท่านลุกขึ้นยืนตบมือต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับตรงเสียงให้ฟังไปถึงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเลยครับและสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังก็คือทุกท่านครับมันเจ็บปวดมากมันเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะการออกมาหาเสียงพบปะกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับคุณไพรัตน์โชติทำให้ผมได้พบปะกับพี่น้องชาวสามพรานชาวนครปฐมจำนวนมากที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจที่มีความอัตคัดขัดสนแล้วภาครัฐก็ปล่อยให้พวกเขาต่อสู้ดิ้นรนไปตามยถากรรมเมื่อวานนี้ผมพบผู้ชายคนหนึ่งระหว่างที่เดินหาเสียงอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาเห็นพวกเราเดินแจกใบปลิวเดินพบปะพูดคุยกับชาวบ้านอยู่เขาจอดรถเข้ามาข้างๆแล้วเปิดกระจกลงเขาบอกว่าคุณธนาธรเมื่อไหร่คุณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียทีผมเดินก็ไปยื่นใบปลิวให้กับเขาจับไม้จับมือกันเขาน้ำตาซึมเขาร้องไห้เขาบอกว่าผมไม่มีหวังผมอยากจะฆ่าตัวตายชีวิตผมไม่รู้จะเดินไปในทางไหนอีกแล้วนี่คือหนึ่งในหลายๆเสียงที่มันสะท้อนออกมาเจ็ดวันที่ผ่านมาว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันสาหัสแค่ไหนวันก่อนไปอีกหมู่บ้านหนึ่งสามีเป็นคนที่ทำงานอยู่ในธุรกิจก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรายวันภรรยาเป็นแม่ค้าสองคนผัวเมียมีลูกตัวเล็กๆอยู่สองคนตอนที่ผมเดินไปถึงหน้าบ้านเขาเป็นวันธรรมดาเป็นวันทำงานไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ที่เอื้อประโยชน์ที่อุ้มชูระบบราชการที่มันใหญ่โตที่เอาเงินของพวกเราไปจัดสัมมนาไปจัดฝึกอบรมไปเป็นค่าเดินทางไปเป็นค่ายานพาหนะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเลยจัดสรรงบพวกนี้เสียใหม่เอามาลงทุนเพื่อลูกหลานของเรามากขึ้นขณะที่เรากำลังลงทุนเรื่องเมกะโปรเจกต์ลงทุนอะไรเยอะแยะไปหมดโรงเรียนของเรายังไม่ดีโรงพยาบาลของเรายังไม่ดีถนนหนทางยังไม่ดีการคมนาคมขนส่งสาธารณะยังไม่ดีเราบอกว่าไม่ใช่คิดแต่โครงการอย่างใหญ่อย่างเดียวเราต้องคิดโครงการเล็กๆการลงทุนเพื่อคนทุกคนต้องมีอยู่ในงบประมาณด้วยเราบอกว่าไอ้สวัสดิการเบี้ยหัวแตกที่เคยเก็บมาทั้งหมดเนี่ยที่เคยแจกประชาชนเป็นบั้วหัวแตกทั้งหมดเอากลับมาขยุ่มใหม่เอากลับมารวมกันใหม่เราสามารถทำสวัสดิการทั่วหน้าให้กับคนทุกคนได้ประชาชนและเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องต่อสู้ไม่ต้องเกิดและเติบโตมาในสังคมแบบนี้สังคมที่เงิน 3.2 ล้านล้านทุกปีทุกปี 4-5 ปีที่ผ่านมาถูกชีวิตความเป็นอยู่ของทุกท่านดีขึ้นไหม 3.2 ล้านล้านปีที่แล้ว3ล้านล้านต้องเป็นคนจ่ายคืนภาษีของลูกหลานของเราจะต้องถูกนำไปใช้เพื่อจ่ายคืนหนี้ที่อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนเป็นคนก่อและชีวิตพวกเราไม่มีอะไรดีขึ้นเลยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนที่สุดเป็นการเลือกตัวแทนของคนสามพรานเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกท่านในสภาผู้แทนราษฎรและผมกล้ายืนยันว่าไพรัตน์โชติเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์มาตั้งแต่สมัยที่เขายังหนุ่มตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะครับอย่าเข้าใจผิดถูกเอาภาษีของพวกเขาเหล่านั้นเอาไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนมันเจ็บปวดดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับ23ตุลาคมนี้ฝากทุกท่านยังเหลือเวลาอีก2วันฝากทุกท่านมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติมิตรบอกญาติมิตรมีเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดบอกพวกเขาให้หมด
ใครทำงานอยู่ในโรงเรียนบอกผู้ปกครองบอกเพื่อนร่วมเพื่อนที่เป็นครูด้วยกันให้หมดใครเป็นข้าราชการช่วยกันบอกข้าราชการชนะเฉียดฉิวไม่พอเอาให้ถล่มทลายให้การเลือกตั้งซ่อม23ตุลาเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์จันทร์โอชาของชาวสามพรานผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจของการเดินให้กับการเดินทางของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ขออีกครั้งฝากคุณป่วยไพรัตน์โชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับวันนี้พรรคอนาคตใหม่ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและไพรัตน์โชคกันรักจรด้วยครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวสำราญมากนะครับเดี๋ยวท่านใดที่จะถ่ายรูปกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปบนเวทีนะครับขออนุญาตนะครับท่านใดที่จะถ่ายรูปกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับด้านขวาของเวทีนะครับมายืนต่อแถวนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับยืนรออยู่นะครับต่อคิวนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของทุกท่านนะครับที่จะได้ยืนถ่ายรูปคู่กับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบนเวทีปราศัยครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับรบกวนนะครับด้านขวาของเวทีเลยนะครับตัดตูดออกไปข้างหลังเลยพี่ทีมงานครับขึ้นมาเก็บเก้าอี้บนเวทีด้วยครับหน้าตอนเรียงหนึ่งนะครับหน้าตอนเรียงหนึ่งท่านใดที่ต้องการจะถ่ายรูปกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหน้าตอนเรียงหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากให้ใช้แอปกล้องธรรมดาก่อนนะครับเราจะมีเวลาคนละประมาณ3วินาทีถึง5วินาทีในการถ่ายรูปคู่กับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเปิดแอปรอไว้เลยนะครับคุณช่อยอยู่ไหนเลยถ่ายรูปจ้า